คิดจักที่มีชีวิตมีรายจ่ายมากกว่ารายรับเสมอแต่คิดจักที่ตายแล้วไม่ต้องใช้เงินมากนักคิดจักที่มีชีวิตจะมีปัญหาที่จอดรถเมือนะกลุ่มีคนบอกว่าหาที่จอดไม่ได้เลยนะครับแต่คิดจักที่ตายแล้วมีพื้นที่ว่างเหลือเฟือคิดจักที่มีชีวิตอาจมีเด็กมาวิ่งเล่นส่งเสียงดังแต่คิดจักที่ตายแล้วเงียบสงัดเหมือนสุสานคิดจักที่มีชีวิตมุ่งมั่นที่จะอธิษฐานและมีความเชื่อแต่คิดจักที่ตายแล้วสนจะไดสิ่งที่ตามองเห็น คิตจักถูกเรียกมาเป็นชุมชนคิตจักถูกเรียกมาให้เป็นสังคมสังคมที่มนุษย์พึงปรารถนานั้นมันมีอยู่จริงและสังคมนั้นเรียกว่าคริตจักรแม้พลังแห่งความตายจะมีชัยต่อคิตจักไม่ได้คริตจักรนั่นแหละคือชุมชนที่มีพลังที่สุดคิตจักนี่แหละคือคําตอบของโลกใบนี้เพราะพลังแห่งความตายที่เป็นพลังสูงสุดของโลกยังเอาชนะคิตจักรไม่ได้คิตจักนี่แหละที่เป็นเครื่องมือที่พระเจ้าใช้ในการเปลี่ยนโลกใบนี้และทําให้คนในโลกรู้คําตอบ ว่าคุณต้องการชีวิตที่ดีขึ้นเหรอมาหากิศจกักรเพราะกิศจักรคือคำตอบของโลกใบนี้วันนี้อยากจะเทศนาต่อในในซีรีส์นะครับ Act s 2 e นะครับพระเจ้าทรงใช้คุณได้ ว่าทางกิจการมีกี่บทครับ28บทนะครับงนั้นผมไม่ได้กําลังเทศนาผิดพระคภีร์นะครับแต่ก็เราจะบอกว่าบทที่29ไม่ใช่เรื่องราวของอาัคาราทูตใน2000ปีที่แล้วแล้วล่ะมันเป็นเรื่องของเราทุกคนในวันนี้ว่าเราจะเขียนเรื่องราวของงานพระเจ้าไปไกลจนถึงสุดปลายแผ่นดินโลกและประโยคที่บอกว่าพระเจ้าทรงใช้คุณได้นี่คือความจริงที่ เราต้องรับไว้ดังนั้นถ้าเทศนะในซีรีส์นี้มี9้าครั้งนะครับถ้าพี่น้องอาจจะจําเนือ้อหาไม่ค่อยได้แต่ขอให้จําอย่างหนึ่งประโยคหนึ่งว่าพระเจ้าทรงใช้ชีวิตของเราได้อเมนไหมครับบอกคนข้างข้าวหน่อยครับบอกแบบมองตาเขาเขม็งเขม่งแบ่บว่าพระเจ้าทรงใช้คุณได้บางทีเราก็ไม่เชื่อว่าพระเจ้าใช้เราได้นะฮะผมผมเข้าใจดีนะครับ ราะผมก็โตมาในสภาพที่ผมรู้สึกว่าพระเจ้าคงใช้ผมไม่ค่อยได้หรอกผมคงใช้ได้แค่ใช้แรงยกเก้าอี้ยกโต๊ะแค่นั้นจริงๆแต่ผมรู้ว่าพระเจ้าทรงใช้เราทุกคนได้นี่คือความเชื่อที่อยู่ในพระคัมภีร์ไม่ได้ผมแต่งเองแต่อยู่ในพระวจะนะพระเจ้าว่าพระเจ้าทรงใช้ชีวิตของเราได้ไม่ว่าเราจะเป็นใครนะครับเราจะมีประสบการณ์เลวร้ายแบบไหนในอดีต ไม่ว่าเราจะขาดแคลนขนาดไหนไม่ว่าเราจะยากดีมีจนขนาดไหนแต่สิ่งที่เป็นความจริงคือพระเจ้าทรงใช้ชีวิตของเราได้เราจะอ่านด้วยกันในกิจการบทที่4นะครับข้อ32ถึงข้อ37นะครับเรายืนขึ้นด้วยกันนะครับให้เก็บพระคำพระเจ้าและอ่านพระคัมภีร์ไปด้วยกันนะครับคนทั้งหลายที่เชื่อนั้นเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และไม่มีใครอ้างว่าสิ่งของที่ตนมีอยู่นั้นเป็นของตนเองแต่ทั้งหมดเป็นของกลางและด้วยฤทธานุภาพอันยิ่งใหญ่บรรดาอัครทูตก็เป็นพยานถึงการคืนพระชนของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระคุณอันยิ่งใหญ่อยู่กับพวกเขาทุกคนเพราะว่าในพวกเขาไม่มีใครขัดสนใครมีไร่นาะบ้านเรือนก็ขายเสียและนำเงินค่าของที่ขายได้นั้น มาวางไว้ที่เท้าของบรรดาอัครทูตพวกอัครทูตจึงแจกใจ่ายให้ทุกคนตามความจําเป็นโยเซฟพูดที่บรรดาอัครทูตเรียกว่าบานาบัสซึ่งแปลว่าลูกแห่งการหนุนน้ำใจและเป็นเลวีชาวเกาะไซปรัสมีที่ดินก็ขายเสียและนำเงินค่าที่ดินนั้นมาวางไว้ที่เท้าของพวกอัครทูตสาธุการพระเจ้าเรา ขอน้อมรับพระวจนะของพระเจ้าในตอนนี้เป็นอาหารฝ่ายจิตวิญญาณบำรุงเลี้ยงชีวิตของเราและเราขอเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าที่มีฤทธิเดชเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเตรียมเราให้พร้อมในการกระทําการดีทุกอย่างเราเชื่อว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นเป็นกระจกที่จะสะท้อนให้เรามองเห็นตัวของเราและโดยพระคุณอยิ่งใหญ่ขององค์พระเยซูคริสเราจะรับการเปลี่ยนแปลงชีวิต จนเป็นเหมือนอย่างพระคำของพระองค์มากขึ้นมากขึ้นทุกวันจึงของน้อมรับพระคำพระเจ้าในเช้าวันนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนช่นนั้นลงได้นะครับคำเทศนาในซีรีส์ a 29นะครับพระเจ้าทรงใช้คุณได้เนะี่ยมี9ครั้งนะครับซึ่ง9ครั้งนี้ไม่ใช่การอธิบายเรียงข้อเรียงบทแต่เป็นการมองหาดูว่าในพระธรรมกิจการ28บทเนี่ย พอจะมองเห็นอย่างน้อยสัก9หลักนะครับ99 9ครั้ง9ปัจจัยสำคัญที่อัครทูตและบรรดาผู้เชื่อยุคแรกเขาได้ทำร่วมกันแล้วเราพอจะมองเห็นผ่านเวลามา2,000ปีแล้วเราพอจะมองเห็นหลักการบางอย่างปัจจัยบางอย่างที่ทำให้คริสจักรของพระเจ้าจากกลุ่มเล็กๆเ,เพียงแค่11คนขยายผ่านเวลามา2,000ปีกลายเป็นหลายพันล้านคนในปัจจุบัน และถ้าเราสามารถมองเห็นปัจจัยนั้นแล้วนำมาประยุกต์ในคิดสัจของเราในชีวิตของเรามั่นใจว่าเราก็จะเห็นการเจริญเติบโตอย่างมากด้วยเช่นเดียวกันนะครับเราเทศนาไปแล้วสามครั้งนะครับครั้งแรกคือหัวข้อว่าต้อนรับพระวิญญาณบริสุทธิ์อาจารย์อ้นได้เทศนาในเรื่องนี้และทําให้เราเห็นความสําคัญว่าพระเจ้าทรงเริ่มต้นภารกิจอันยิ่งใหญ่นี้ไม่ได้เป็นการโยนภาระให้มนุษย์ แต่เป็นการให้ผู้เชื่อได้รู้ว่าเขาจะมีฤทธานุภาพที่ยิ่งใหญ่อยู่ในชีวิตวันนี้พี่น้องมีฤทธิเดชนั้นอยู่ในชีวิตแล้วหรือ,อยังครับพี่น้องมีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในชีวิตที่เป็นฤทธานุภาพอันยิ่งใหญ่นี้อยู่ในชีวิตอยู่ในครอบครัวของท่านแล้วเรียบร้อยครั้งที่สองอาจารย์สมชายได้มาเทศนาในหัวข้อว่ารากฐานที่มั่นคงของคริสตจักร เราพบในเหตุการณ์ตอนแรกๆของกิจการบทที่สองเมื่อมีผู้เชื่อเรียกว่าระเบิดขึ้นมานะครับจากร้อยกว่าคนมีคนรับเชื่อ3,000คนในเวลานั้นแล้วพวกเขาก็อยู่รวมกันแบบฉุกเฉินไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจมากนักที่จะอยู่ยาวเขาก็เลยอยู่รวมกันเป็นชุมชนใหม่แล้วเราเห็น4ี่ลกฐานสำคัญของชุมชนของพระเจ้าที่จะ สามารถทําให้เขาเริ่มต้นได้อย่างสวยงามดังนั้นใครจะเริ่มต้นโบสถ์นะครับอ่านกิจาการบทที่2ข 4, ้ 2, อ4247ก็คงจะมองมองเห็นภาพว่าเราจะเริ่มต้นโบสถ์ด้วยรากฐาน4ประการนี้ได้อย่างไรบ้างเหมือนเก้าอี้ที่มีสี่ขาก็จะมั่นคงครั้งที่3ครั้งที่แล้วนะครับอาจารย์อน้นได้เทศนาเกี่ยวกับเรื่องของการ,รเผชิญปัญหาใหญ่ไม่ให้ดิ่งทุกการเริ่มต้นในงานของพระเจ้าจะต้องเผชิญปัญหาทุกคน ถ้ายังมีลมหายใจอยู่จะต้องเผชิญปัญหาอย่างแน่นอนมีเพียงแค่บุคคลเดียวที่ไม่ต้องมีปัญหาแลวคือคนที่ตายไปแล้วปัญหากับชีวิตดูเหมือนจะเป็นของคู่กันและผู้รับใช้ของพระเจ้าที่ตั้งใจในการรับใช้พระเจ้าประกาศแผ่นดินของพระเจ้าแน่นอนว่าปัญหาจะไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่มนุษย์แต่จะมีการโจมตีของมารการล่อลวงของมารและความยากลําบากที่เกิดขึ้นในการทําการของพระเจ้า แต่พี่น้องครับคำตอบและทางออกของปัญหาไม่ได้อยู่ที่โลกใบนี้แต่อยู่ที่พระเจ้าแล้วคำเทศนานั้นก็บอกว่าเราจะ,ะเผชิญปัญหาใหญ่ยังไงไม่ให้เราดิ่งลงเหวและพ่ายแพ้แล้วก็ตายไปวันนี้นะครับจะเป็นครั้งที่สี่เป็นเรื่องที่สี่ที่พระกัมภีร์ในกิจการเนี่ยได้พูดถึงว่าพวกเขาได้ทำบางอย่างและ สิ่งนั้นเสริมสร้างทำให้คิดจักจเจริญเติบโตนะครับผมให้หัวข้อในครั้งนี้ว่าหัวใจของชีวิตชุมชนคิดจักถูกเรียกมาเป็นชุมชนคิดจักถูกเรียกมาให้เป็นสังคมดังนั้นมันจึงมีหัวใจบางอย่างของการที่เราจะอยู่ในชีวิตในชุมชนของพระเจ้าได้อะไรทําให้ชุมชนคริสเตียนที่เริ่มต้นอย่างกระท่อนกระแท่นเริ่มต้นแบบไม่มีความพร้อมเริ่มต้นโดยที่ไม่มีเงิน เริ่มต้นโดยที่ไม่มีอำนาจไม่มีความพร้อมไม่มีตัวเสริมมีแต่การข่มเหงต่อต้านแต่สามารถผ่านร้อนผ่านหนาวจนถึงเราในวันนี้ได้ที่น้องครับสังคมในอุดมคติเนี่ยเป็นสิ่งที่มนุษย์ตลอดประวัติศาสตร์พยายามสร้างขึ้นมาถ้าพี่น้องอ่านประวัติศาสตร์ก็คงจะมองมองมองเห็นว่ามนุษย์พยายามที่จะหาทางสร้างสังคมที่อุดมคติ แล้วก็พยายามจะให้นิยามว่าสังคมอุดมคตินะจะต้องเป็นแบบน,นั้นเป็นแบบนี้เป็นแบบโน้นนะครับคำศัพท์หนึ่งซึ่งถูกบัญญัติขึ้นมาประมาณสักเกือบเกือบ500ประมาณ5 0 0ปีที่แล้วนะครับก็คือคำว่ายูโทเปียเคยได้ยินไหมครับยูโทเปียสังคมในอุดมคติมีความหมายคือเป็นชุมชนหรือว่าเป็นสังคมนะครับในจินตนาการนะครับที่ มีคุณสมบัติอันพึงปรารถนาอย่างสูงหรือเกือบจะสมบูรณ์แบบสำหรับสมาชิกในสังคมนั้นนะฮะซึ่งเป็นนวนิยายนะครับนวนิยายอิงการเมืองถูกเขียนขึ้นโดยเซอร์โทมัสมอร์นะครับเมื่อปี1516ก็คือประมาณ500ปีกว่า,วาที่แล้วนะครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ย500ปีกว่าที่แล้วนะครับมนุษย์ก็พยายามด้วยจิจนตนาการว่า สังคมยังไงนะที่จะเป็นสังคมในอุดมคติจะมีทางไหมนะที่มนุษย์จะสามารถอยู่รวมกันได้ทั้งในเชิงเศรษฐกิจทั้งในเชิงสังคมทั้งในเชิงของการเป็นอยู่ทั้งเชิงกฎหมายแล้วทุกคนอยู่กันได้อย่างเกือบจะสมบูรณ์แบบแต่เราก็พบความจริงหนึ่งว่ายูโทเปียไม่เคยเกิดขึ้นจริงยูโทเปียไม่เคยเกิดขึ้นจริงบนจินตนาการที่มนุษย์พยายามสร้าง แต่พี่น้องครับมองถอยกลับไปมากกว่า500ปีคือเมื่อเกือบเมื่อเมื่อประมาณเกือบ2,000ปีที่แล้วมีสังคมหนึ่งซึ่งเป็นอุดมการเป็นอุดมคติและไม่ได้ตั้งโดยมือมนุษย์แต่ตั้งโดยพระเจ้าและต้องการจะให้สังคมเนี้ยเป็นเหมือนกระจกสะท้อนบอกเรื่องราวไปยังคนในสังคมบนโลกใบน,นี้ว่าสังคมในอุดมคติสังคมที่มนุษย์พึงปรารถนานั้นมันมีอยู่จริง และสังคมนั้นเรียกว่าคริตจกักรมัทธิวบทที่16ข้อที่18นะครับบอกว่าเราจะสร้างคริตจัรของเราไว้และพลังแห่งความตายจะมีชัยต่อคริตจกักรไม่ได้เราคำนี้คือใครครับเราในข้อนี้คือพระเยซูคริสต์พระเยซูกำลังบอกกับสาวกในเวลานั้นว่าแม้พลังแห่งความตายภาษาอังกฤษคำว่า gates of Hades Hades คือ ที่รวมของความตายคล้ายๆเป็นหลุมใหญ่ถ้ำลึกดินแดนของความตายเนี่ยก็เอาชนะคริจจักรไม่ได้เวลานั้นกิจจักรยังไม่เริ่มมีขึ้นมานะครับตอนที่พระเยซูสรงพูดมีเทียงสาวกที่เดินตามพระเยซูกันมาสิบคนบ้างร้อยคนบ้างหลายร้อยบ้างเดินตามมากินขนมปังเดินตามหาเดินตามพระเยซูพระเยซูแจกขนมปังจีซัสเบเกอรี่อร่อยนะครับมีแถมปลาให้ด้วย ขนมปังกับปลาโอ้พระเยซูเป็นหมอพระเยซูรักษาคนก็เดินตามพระเยซูแต่ในพระคัมภีร์เขียนว่าเมื่อพระเยซูเริ่มต้นพูดถึงเรื่องความเป็นสาวกต้องแบกกางเขนตามพระองค์ไปเนี่ยพระคัมภีร์เขียนว่าคนมากมายก็ถอยห่างแล้วก็กลับบ้านอา้อาวนึกว่าฟรีทุกอย่างอา้าวตรง,งต้องแบกกางเขนตามพระเยซูหรอตรง,งต้องต้องรับน้ำพระทยัยต้องเอานิมิตต้อง ถวายตัวหรออ๋องั้นไม่เอาไม่เอาพอดีว่าเราต้องการแค่าหายโรคล่ํารวยรวยสวยหล่อเก่งเท่แค่นั้นเราต้องการแค่พระพรอ๋พอพระเยซูเรียกร้องการถวายตัวเดีวยวหรองั้นไม่เอาถ้างั้นเรากลับบ้านเวลานั้นมีคนเดินกลับบ้านถอยออกไปเยอะเลยนะครับจนสุดท้ายพระเยซูก็ถูกตรึงตายดังนั้นในสภาพเวลานั้นเนี่ยคขามักคิดเสจักจึงดูเหมือนเป็นอะไรที่อ่อนแอเปราะบาง พร้อมถูกยุบพร้อมถูกโจมตีพระเยซูผู้ทรงเป็นผู้นำเวลานั้นก็ถูกตรึงตายมาดูเหมือนว่าคิดจะจักอ่อนแอมากๆและน่าจะจบลงในวันที่พระเยซูตายเหมือนที่บรรดานักการศาสนาเขาตีอกชกตัวดีใจว่าผู้นำก่อการพวกทางนั้นตายแล้วแต่วันที่สพระเยซูทรงฟื้นขึ้นมาจากความตายแม้พระเยซูฟื้นจากความตายขึ้นมาแล้ว แล้วก็ไปเดินหาสาวกตลอด40วันปรากฏแกเขาสามครั้งสี่ครั้งบรรดาสาวกยังใจยังตุ้มตุ้มต่อมต่อมอยังใจสองจิตสองใจว่าตตลงแล้วที่พระเยซูพูดว่าพลังแห่งความตายจะมีชัยชนะเนี่ยจริงไหมนะหรือแค่พระเยซูคนเดียวเปล่านะที่ฟื้นไอเราจะตายแน่พระเยซูท่านั้นหรือเปล่าที่มีฤิธานุภาพมีพลังและเราอ่ะตายแน่นอนเอ๊ยยังไงดีไปโตจะไปนั่งเขีย่ยตองชายหาดกับบรรดาสาวกอีกประมาณเจ็ดแปดคนบอกว่า เรากลับไปตกปลากันเถอะไม่เอาแล้วเรากลับไปตกปลาเถอะเรากลกับไปยังอาชีพเดิมเถอะไม่น่าจะรอดนะพระเยซูคงคงหมายถึงพระองค์ละมั้งที่พระองค์ฟื้นแล้วก็ไปสู่สวรรค์พวกเขายังลังเลอยู่เลยว่ายังไงดีพลังแห่งความตายจะมีชายตอคริศจักก็ไม่ได้เนี่ยเขาไม่เข้าใจจริงๆว่าพระเยซูหมายถึงอะไรแต่พี่น้องครับทันทีที่พระเยซูมาคยูยาเปโตรทันทีที่พระเยซูว่าเจ้ารักเราหรือ จงเลี้ยงแก่ของเราเถิดทันทีที่พระวิญญาณบริสุธ์เสด็จลงมาเหนือพวกเขาพวกเขาเปลี่ยนไปเลยพวกเขารู้แล้วว่าคริสจักรนั่นแหละคือชุมชนที่มีพลังที่สุดคิสจักนี่แหละคือคําตอบของโลกใบนี้เพราะพลังแห่งความตายที่เป็นพลังสูงสุดของโลกยังเอาชนะคริสจักรไม่ได้คิสจักนี่แหละที่เป็นเครื่องมือที่พระเจ้าใช้ในการเปลี่ยนโลกใบนี้และทําให้คนในโลกรู้คําตอบว่า คุณต้องการอุดมคติคุณต้องการเพื่อนแท้หรอคุณต้องการชีวิตใหม่หรอคุณต้องการชีวิตที่ดีขึ้นหรอคุณต้องการให้ครอบครัวดีขึ้นใช่ไหมมาหาคิษจักรเพราะคิษจักรคืคอคําตอบของโลกใบนี้เพราะพลังแห่งความตายมีชัยชนะต่อคิดจักรไม่ได้พี่น้องครับแน่นอนครับว่าประโยคนี้เราอาจจะรู้สึกว่าจริงก็ล่าอาจารย์ดูเหมือนปัญหาก็มากมายก่กองเลยนะจริงครับที่ปัญหายังคงมีอยู่มากมายในคิสจัก แต่พี่น้องครับตราที่เรายึดให้พระเยซูเป็นศีรษะของคิสตจักรตราบที่เรายังคงยึดให้พระวจนะพระเจ้าเป็นคําตอบของคริสตจักรคิตจักยังคงเป็นของพระเยซูและเมื่อคิดจักเป็นของพระเยซูคําพูดนี้ยังคงเป็นจริงตลอดคือเราจะสร้างคิสตจักรพระเยซูจะเป็นเจ้าของคิสตจักรและพลังแห่งความตายปัญหาสารพัดสารเพจะมีชัยชนะ ต่อคิดจักไม่ได้ให้เราเชื่ออย่างนั้นอานไหมไหมครับคิดจักในสมัยพพะธรรมกิจการนะครับพวกเขาก็กำลังเริ่มต้นก่อร่างสร้างขึ้นพวกเขาก็เชื่อในคําพูดของพระเยซูพวกเขาจึงก่อร่างสร้างขึ้นแม้ท่ามกลางปัญหาทําให้มีเราวันนี้แต่พี่น้องครับวันนี้ชั่วโมงนี้จึงเป็นหน้าที่ของเราละ ที่เราจะช่วยกันเชื่อในประโยช์ของพระเยซูว่าพลังแห่งความตายจะมีชัยชนะเหนือคิดจักรไม่ได้แล้วเราเชื่ออย่างนี้และเรามองดูสิ่งที่เกิดขึ้นในพระธรรมกิจการแล้วพามันผ่านการเวลามาแล้วมาประยุกต์ในคิดจักรในคอสอนี้ผมมั่นใจเลยว่านับจากนี้ไปอีกหลายปีพี่น้องเราทุกคนในที่นี้ จะเป็นโบยี่ห้ออะไรก็ตามเราจะสามารถทําให้กิจจกรของพระเจ้าขยายเติบโตและมีชัยชนะเหนือความตายเหนือปัญหาทั้งปวงในสังคมนี้เอเมนไหมครับอย่าท้อใจกับปัญหานะครับท่านมีครอบครัวลูกมีปัญหาเศรษฐกิจมีปัญหาชีวิตส่วนตัวมีปัญหามีปัญหาแน่นอนครับแต่อย่าท้อใจกับปัญหาอย่าท้อใจกับปัญหาเพราะเรามีพระเยซูเป็นศีรษะของชีวิตเรา เราไม่ได้สู้โดยลําพังเรามีพระเยซูเป็นศีรษะเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในชีวิตของเราและเรามีพระวจนะของพระเจ้าเป็นหลักสําคัญของเราดังนั้นเราจึงอยู่ฝ่ายผู้ชนะเห็นไ,ไหมครับอย่าพึ่งยอมแพ้ถ้ายังไม่คบยกเพราะว่าชัยชนะเป็นของผู้ที่ยืนหยัดจนถึงที่สุดพระธรรมตอนนี้นะครับได้ให้หัวใจของชุมชนของพระเจ้าไว้อย่างน้อย3ามอย่าง ที่อยากจะนํามาหนุนใจพี่น้องในชาวันนี้นะครับสามประการนะครับเป็นหัวใจของชีวิตชุมชนและคิจจัรสิ่งแรกคือพวกเขาเนี่ยมีความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันนี่คือสิ่งที่ปรากฏอยู่ในพระธรรมตอนนี้นะฮะในข้อ32ข้อ3 3เนี่ยได้กล่าวถึงเหตุการณ์ตอนนี้ว่าพวกเขาเนี่ยมีความคนคนทั้งหลายที่เชื่อประโยคแรกก็บอกแล้วว่ามีคนเยอะนะครับตอนนั้นมีคนหลายพันคนแล้ว สามพั0 0 0่พันห้าพันเราเราไม่รู้เวลาที่เกิดขึ้นแต่อย่างน้อยเนะี 3, 000่ยสามพนกว่าคนแน่นอนคนทั้งหลายที่เชื่อมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเขาเป็นหนึ่งเดียวกันนะเขาไม่อ้างสิ่งของว่าของของฉันนี่ของเธอแต่ทั้งหมดเอามารวมเป็นของกลางลิธานุภาพของพระเจ้าก็ปรากฏอยู่ในชุมชนนั้นพระคุณของพระเจ้าก็ปรากฏอยู่ในชุมชนในเวลานั้นเพราะเขามีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน พี่น้องครับคำว่าน้ำหนึ่งเจเดียกันนะครับภาษาภาษาอังกฤษเนี่ยซึ่งแปลมาจากภาษาเดิมใช้คํำว่า one heart one soul เขาไม่ได้ใช้คำแค่ว่า unity นะฮะ unity คือภาษาอังกฤษที่แปลว่าเป็นเอกภาพเป็นหนึ่งเดียวกันแต่ภาษาเดิมเนี่ยคือ2องคำครับ one heart one soul one heart คือมีใจเดียวกันพวกเขามีหัวใจเดียวกันแล้ว one soul คือพวกเขามีจิตวิญญ,ญาณเดียวกัน เขาไม่ใช่แค่เห็นตรงกันในในในโยบายในวัตถุประสงค์หรือในความชอบเหมือนอย่างสมาคมชมรมที่ชอบเหมือนกันก็มาอยู่ด้วยกันแต่พวกเขามีอีกสิ่งอีกสิ่งหนึ่งซึ่งสังคมในโลกไม่มีคือจิตวิญญาณเดียวกัน one heart one soul และทิ่จากสมัยแรกพวกเขาได้สแสดงออกถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในปรากฏอยู่ในตั้งแต่เริ่มต้นกิจาก,การบทที่หนึข้อสิบอกว่า พวกเขาอุทิศตัวอธิษฐานด้วยกันอธิษฐานด้วยกันนี่คือสิ่งที่สะท้อนความเป็นหนึ่งเดียวกันพวกเขาอธิษฐานพี่น้องในกลุ่มแคร์อธ ah ิษฐานด้วยกันอยู่ไหมครับพี่น้องในกลุ aw, ่มในครอบครัวอธิษฐานด้วยกันอยู่ไหมครับอธิษฐานด้วยกันทุกคืนอธิษฐานด้วยกันทุกสัปดาห์เวลาพี่น้องอยู่ในกลุ่มย่อยในกลุ่มแคร์อธิษฐานด้วยกันนอกจากเราจะมีหมูกระทะเป็นเมเป็น อันดัญดาหลักในกลุ่มแคร์แล้วนะครับก็ขอให้มีการอธิษฐานด้วยนะฮะอธิษฐานอธิษฐานเป็นการรวมใจเป็นหนึ่งเดียวกันเพราะว่าเราอธิษฐานต่อพระเจ้าองค์เดียวกันดังนั้นเมื่อเราอธิษฐานเราจึงถูกพาเข้ามาอยู่ในจุดศูนย์กลางของตัวร่วมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือพระเจ้ากิจการบทที่สองข้อ44บบอกว่าคนทั้งหมดที่เชื่อถือก็อยู่รวมกันเขาอยู่รวมกันด้วย เขาไปมาหาสู่กันเขามาอยู่รวมกันเขาพบปะกันเขาไปเที่ยวด้วยกันเขาเป็นหนึ่งเดียวกันพี่น้องครับในข้อสันติสเมกี้นี้นะครับที่เราได้อ่านมาสักครู่บอกว่าไม่มีใครอ้างว่าสิ่งของที่ตนมีอยู่นั้นเป็นของกลางเป็นเป็นของตนเองแต่ทั้งหมดเป็นของกลางเป็นของส่วนกลางพระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยเราคงจะไม่ได้สามารถเรียนแบบตามตัวอักษร นะผมคงจะไม่บอกให้พี่น้องไปขายข้าวของแล้วเอามากองไว้แถวนี้แต่นี่เป็นเหตุการณ์เฉพาะซึ่งเราสามารถมองเห็นหลักการเบื้องหลังได้เหตุการณ์เฉพาะนี้อาจารย์สมชายได้บอกไปแล้วว่าเป็นความจําเป็นในเวลานั้นว่าพวกเขาไม่ได้เตรียมตัวมาอยู่ยาวเพราะเขาเดินทางมาในเทศกาลปัสกาเท่านั้นในเทศกาลแล้วมีเหตุการณ์เพนทคอสลงมาแล้วก็พวกเขาเดินทางมาอยู่ตรงนี้แล้วคงกล่าวว่าจะเดินทางกลับแต่เมื่อพวกเขารับเชื่อพวกเขาจึง เต็มใจอยู่ด้วยกันเพื่อจะฟังคําสอนของอัครทูตแล้วนั้นเขาต้องรวมตัวกันเพื่อจะช่วยเหลือพึ่งพาศาัยกันแต่มันสะท้อนความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันเพราะเขาไม่มีการแบ่งฉันแบ่งเธอไม่มีการแบ่งเขาแบ่งเราวันนี้ของฉันนะเธออย่ามายุ่งนี่มันของเธอเธอเอาไปเองนี่มันของฉันไม่มีการแบ่งกันพวกเขาอยู่ร่วมกันและเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันข้อสันเติาสตบ,บอกว่าด้ธนุภาพอันยิ่งใหญ่ บรรดาอักรทูตเป็นพยานถึงการคืนพระชนของของพระเยซูและพระคุณอันยิ่งใหญ่อยู่กับพวกเขาทุกคนข้อนี้บ่งบอกถึงความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันอยู่สองมิตินะครับมิติแรกคือพวกเขาเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันในทางจิตวิญญาณด้วยก็คือโดยพระคุณอันยิ่งใหญ่พระคุณพระเจ้าทําให้พวกเขาสามารถที่จะอยู่รวมกันได้แม้ในความขับขัน แม้ในความจำกัดแม้ในความยากลำบากแต่เขาอยู่กันได้โดยพระคุณของพระเจ้าพระเยซูคริสพาพวกเขาไาผูกพันกันพวกเขาไม่ได้ผูกพันกันบนความบนสิ่งที่มันฉาบฉวยตามแบบของโลกพวกเขาไม่ได้ผูกพันกันโดยความดีที่แต่ละคนทําแต่เขาผูกพันกันโดยพระคุณอันยิ่งใหญ่ที่ทําให้พวกเขาอยู่ด้วยกันได้และพระเยซูทรงพาวกเขามาอยู่ด้วยกันและข้อนี้บอกว่าพวกเขา เป็นหนึ่งเดียวกันในจุดมุ่งหมายที่ยิ่งใหญ่ด้วยเพราะข้อนี้บอกว่าบรรดาอาัคารทูตบรรดาหล่าผู้เชื่อพวกเขาประกาศการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูพวกเขาอยู่ด้วยกันไม่ได้เพียงแค่อยู่ด้วยกันเพื่อจะสังสรรค์เฮฮาแล้วก็เพื่อจะมาหาประโยชน์ต่อกันแต่พวกเขาอยู่ด้วยกันเพื่อจุดมุ่งหมายที่ยิ่งใหญ่ด้วยดังนั้นพี่น้องครับพระเจ้าพาเรามาเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน ไม่ได้เพื่อเราไม่ได้เพื่อเพียงแค่เราแต่ละคนจะดีขึ้นไม่ได้เพียงเพื่อแค่เราจะรับประโยชน์จากการอยู่ด้วยกันแต่พระองค์พาเรามาอยู่ด้วยกันเพื่อที่เราจะประกาศการสิ้นพระชนและการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูคริสต์ด้วยพระเจ้าพาเรามาอยู่ที่นี่พาเรามาเป็นสมาชิกโบสถ์นี้พาเรามาอยู่ด้วยกันในครอบครั pouco, <m> เวเดียวกันในความเชื่อเพื่อที่เราจะประกาศความรอดของพระเจ้า ให้คนมากมายได้รับรู้ด้วยออเมนไหมครับนี่คือหัวใจที่หนึ่งคือความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันบนพระคุณพระเจ้าบนข่าวประเสริฐบนนิมิตบนจุดมุ่งหมายเดียวกันพวกเขาจึงเป็นหนึ่งเดียวกันสิ่งที่สองนะครับหัวใจที่สองคือการดูแลกันด้วยใจไม่ใช่ด้วยกฎหัวใจดวงที่สองที่ทําให้ชุมชนของพระเจ้าเวลานั้นเนี่ยมั่นคงเข้มแข็งและกลายเป็นเหมือนกับ ระเบิดที่ขยายออกอย่างมากมายจนคนนับหมื่นนับแสนมาเชื่อพระเจ้าในเวลาเพียงแค่ไม่กี่ปีหลังจากที่อัคราทุนเริ่มต้นพันธกิจเนี่ยคือเขาก้าวข้ามจากการทําตามกฎมาไปไกลขึ้นอีกด้วยการดูแลกันและกันด้วยหัวใจพี่น้องครับกฎเป็นสิ่งที่ดีนะครับกฎระเบียบเป็นสิ่งที่ดีสังคมที่ไม่มีกฎระเบียบเนี่ยจะวุ่นวายมากจะเหมือนการทะเลาะวิวาทจะเป็นสังคมที่ไม่มีระเบียบ กฎระเบียบเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่กฎมักจะมีไว้เพื่อควบคุมคนที่ยังเหมือนเป็นเด็กอยู่กฎมีไว้สําหรับคนที่ยังจําเป็นต้องมีบางอย่างมาเพื่อจะควบคุมต้องมีบทลงโทษไม่ทําตามกฎถูกลงโทษถูกตัดสิทธิ์ถูกต่อว่ากฎมีหน้าที่เพื่อให้คนที่ยังไม่สามารถก้าวข้ามการควบคุมตัวเองได้อย่างดีเนี่ยจำเป็นต้องทําตาม บางประเทศที่เรารู้จักดีเช่นสิงคโปร์ปรเขาเริ่มประเทศมาจากความวุ่นวายจากเป็นเกาะที่มีแต่ความวุ่นวายและขาดแคลนแต่เขาเริ่มต้นด้วยกฎที่เข้มงวดกฎที่เข้มงวดแบบที่คนไทยอยู่ยากมากเลยนะครับเช่นคิ้วมาฝรั่งก็โดนโดนปรับโดนเคียนแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมีคนไปถามซึ่งสิงคโปร์เขาบอกว่าเขาเขาไม่ต้องเขาไม่มีกฎแบบนั้นมันมีอยู่แต่ไม่มีใครบังคับใช้ละเพราะอะไรเพราะเขาเติบโตขึ้นจนทํามันด้วย ความเคยชินทำมาด้วยอุปนิสัยใหม่หรือทำมาด้วยจิตใจใหม่ความคิดใหม่ท่าทีใหม่พวกเขาดูแลกันเองได้แล้วไม่จำเป็นต้องมีกฎบอกว่าทิ้งขยะปรับห้าหมื่นนะปรับเป็นล้านเขาก็เขียนได้เพราะว่่ไม่ไม่ไม่มีใครทําแหกกฎแล้วเพราะว่าเขาเติบโตขึ้นจนเป็นผู้ใหญ่แล้วันน,นั้นพี่น้องครับคลิปจักของพระเจ้าในจุดเริ่มต้นเวลานนเนี้ยเขาก้าวข้ามการดูแลกันด้วยกฎหรือการอยู่กันด้วยกฎธรรมติไปสู่การดูแลกันด้วย หัวใจแล้วเราเห็นได้ยังไงบ้างในข้อ34บอกว่าเพราะว่าในพวกเขาไม่มีใครขัดสนโอ้โหพี่น้องครับนี่คือตัววัดที่น่าตื่นเต้นมากเลยนะในเวลานั้นคนหลายพันคนแน่นอนว่าเวลานั้นชุมชนคิเซียงยังไม่ได้ใหญ่โตมากอาจจะมีหลกักหลายพันหรือเกือบหมืน่นคนนะครับแต่อย่างน้อยก็มากเพียงพอที่น่าตื่นเต้นว่าเวลานั้นเนี่ยไม่มีใครขัดสนเลย ใครมีบ้านเรือนไล่นาะบ้านเรือนก็ขายเสียนั่นแสดงว่าเขาไม่ได้ทําตามกฎแล้วว่าเขาจําเป็นต้องถวายแค่สิบลถตามกฎธรรมบัญญัติหรือยี่สิบลถหรือยี่สิบสามจุดสามสามลถถ้าจะว่ากันตามธรรมบัญญัติยูธรรมบัญญัติยวไม่ได้บอกแค่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ยี่สิบสามจุดสามถ้าพี่น้องต้องการทําตามกฎพี่น้องต้องให้ได้ยี่สามเป็นอย่างน้อยแต่คนในผู้เชื่อเวลานั้นเนี่ยเขาก้าวข้ามแล้ว เขาไปไกลกว่ากฎบัญญัติเลยคือใครมีอะไรก็ขายด้วยด้วยใจไม่มีใครบังคับเวลานั้นอัคารทตจะไปบังคับใครได้ครับอำนาจทางกฎหมายก็ไม่มีอำนาจทางาศาสนายิวก็ไม่มีมีแต่ใจล้วนๆมีแต่พระคุณพระเจ้ามีแต่ลิธานุภาพของพระเจ้ามีแต่แบบอย่างของพระเยซูคริสต์แล้วพวกเขาก็คงจะคุยกันว่าเราช่วยกันเถอะแล้วเขาก็ก้าวไปไกลกว่าการทําตามกฎคือการ ใครมีอะไรก็ขายเสียน้ำใจนี้มันรุนแรงมากจกนกระทั่งบันทึกไว้ว่าไม่มีใครขัดสนเลยไม่มีใครขัดสนเลยและพระกัมพีในตอนนี้ทั้งข้อ35บอกว่าเขาคนที่ขายก็เอาเงินมาวางไว้ทั้อาคาัครทูตแล้วก็แจกจ่ายตามความจำเป็นข้อ36ปรากฏชื่อของคนหนึ่งที่ชื่อว่าบานาบัสซึ่งแปลว่าลูกแห่งการหนุนน้ำใจ ที่น้องไปศึกษาเรื่องราวของผู้ชายคนนี้ได้ว่าเขาเป็นคนที่สะท้อนการทําอะไรด้วยใจจริงๆเขาเป็นคนที่ดูแลเซาโลด้วยใจไม่ได้ด้วยกฎเขาเทใจให้กับเซาโลและเขาไว้ใจซาโลและเขาเชื่อใจและเขาเห็นศักยภาพที่ที่อยู่ในหัวใจของเซาโลและเขาก็พาซาโลไปเพื่อจะรับรองให้กับอาคาัคราทูตสิ่งล่านี้คือการดูแลกันด้วยหัวใจทั้งนั้นเลยแล้วบาราบสัสคนนี้ ซึ่งน่าจะเป็นคนมีฐานะก็เอาที่ดินมาขายในเวลานั้นนะครับทรัพย์สินที่มีมูลค่ามากก็คือที่ดินเพราะมันหมายถึงความมั่งคั่งอำนาจในการครอบครองดินแดนแต่โยเซฟหรือบาราบัสคนนี้เนี่ยซึ่งแปลว่าลูกแห่งการหนุนน้ําใจก็เอาที่ดินมาขายเสียที่น้องครับนี่คือแบบอย่างที่คิดจักสมัยแรกวางไว้ให้เราละคือการดูแลกันและกันด้วยหัวใจ ไม่ใช่ได้กฎไม,ไ,กไม่ใช่ด้วยการบังคับไม่ใช่ด้วยไม่ใช่ด้วยของกติกาที่เพียงแค่เขียนมาแต่เขาไปไกลและเสียสละแน่นอนครับว่าพูดอย่างนี้ไม่ได้แปลว่าในท่ามกลางคนของพระเจ้าจะไม่มีคนเห็นแก่ตัวเลยมันก็คงจะไม่ใช่อย่างกรณีของอนาเนียกับซัฟฟิลาในกิจการบทที่5พที่น้องไปอ่านดูได้ก็เป็นเหตุการณ์ตัวอย่างหนึ่งของคนที่เหมือนจะให้ด้วยใจ แต่ก็เสียดายเงินด้วยก็แกล้งเป็นว่าโอ้ยขายได้ร้อยหนึ่งก็ไปแจ้งว่าได้ขายได้ร้อยแต่เอาเงินจริงๆถวายก็ไปแค่สมมติห้าสิบาทแล้วก็เก็บเอาไว้ห้าสิบเพราะเสียดายเงินรู้สึกเสียดายยังต้องเคยเป็นไหมครับเวลาจะถวายเนี่ยโอ้โหใจมันเกินร้อยนะครับกดตัวเลขเนี่ยกดใหญ่เลยนะครับแต่เวลาจะกดคอนเฟิร์มเนี่ยค่อยๆถอยลงทีละหลักนะครับมันจะมันมันมากไปหน่อยมาก บสคงไม่ต้องการหนานี้ถอยๆอย,อย,อย,อยนะตอนแรกใจมันฟูถวายจริงเนี่ยอาจจะอาจจะไม่ได้ฟูตามก็มีคนแบบนี้เหมือนกันไม่ได้แปลว่าคิดจักในสมัยแรกจะอุดรมคติจนไม่มีปัญหาพวกเขาก็มีปัญหาถึงขั้นบันทึกไว้ในพระคัมภีร์วา่าอย่างน้อยมีอนาเนียกับซับฟิลลาแต่พี่น้องครับปัญหาที่เกิดขึ้นกับบางคนและบางเวลาเนี่ยไม่ควรทำให้เราหมดหวังหรือว่าล้มเลิก อุดมการณ์ที่เรายึดถือเห็นล้วว่าจริงไหมครับปัญหาที่เกิดขึ้นกับบางคนนะฮะไม่ควรทําให้เราหมดหวังใจไม่ควรเลยนะครับเรามีปัญหากับบางคนใช่สไลด์ต่อไปนะครับเรามีปัญหากับบางคนเรามีปัญหากับบางเวลาเรามีปัญหากับการทํางานบางที่แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นเหล่านั้นไม่ควรทําให้เราล้มเลิกความตั้งใจ หรือเลิกที่จะเชื่อวางใจในพระเจ้าที่ปกครองอยู่เหนือคริสจักรเองไหมครับพี่น้องคงเคยเจอปัญหาคนไม่มีน้ำใจผมมั่นใจได้พี่น้องคงเคยคงเคยเจอปัญหาคนอาจจะไม่ไม่ได้จริงใจหรือว่าช่วยเราบนผลประโยชน์เป็นไปได้เลยครับผมไม่ได้โลกสวยขนาดว่าโอ้โหโบสถ์ไม่มีปัญหาอะไรเลยทุกคนดีเลิศร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นไปไม่ได้เพราะว่าพระเจ้ายังทําการไม่เสร็จในชีวิตเราแน่นอนด้วยความจํากัด ด้ยความบกกร้อง1 2่องส2 3 4ีหเราจะสร้างปัญหาให้เพื่อนของเราไม่มากก็น้อยเราจะหวงแหนบางอย่างไม่อยากให้ไม่ครั้งนี้ก็อาจจะบางครั้งแต่พี่น้องครับปัญหาเหล่านั้นมันไม่ได้ทำให้เราต้องล้มเลิกความวางใจในพระเจ้าและที่สำคัญครับใครจะมีปัญหาอะไรก็ตามอย่าให้ตัวเราเรียนแบบปัญหาเหล่านั้นเด้ไ,ไหมครับ คนทำผิดคนทำไม่ดีคนยักยอกคนโกงคนทำผิดพลาดนั่นเป็นปัญหาของเขากับพระเจ้าแต่ตัวเราอย่าเรียนแบบนั่นคือสิ่งที่เราต้องทำให้ได้คืออย่าเรียนแบบแต่ให้เรายึดถือความถูกต้องเอาไว้แล้วก็มองที่พระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นเจ้าของคิดสัจจถ้าพระเยซูยังไม่หมดหวังในชีวิตของเราถ้าพระเยซูยังไม่ยังไม่หมดหวังในคิสสัจรเราก็ห้ามหมดหวังด้วยอาเมนมไหมครับ และห้ามที่จะไม่ทำสิ่งที่ถูกต้องบางคนนะครับอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้แล้วก็นึกว่าอุ๊ยอันนี้มันนี่แหละคือรากฐานของลัทธิคอมมิวนิสต์ที่ในเวลาต่อมาหลายร้อยปีหลายเป็นพันปีต่อมาก็มีคนคิดแนวคิดนี้ว่าโอ้นี่แหละสังคมอุดมคติแล้วก็เริ่มที่จะร่างแนวคิดของลัทธิคอมมิวนิสต์ขึ้นมาว่าเราจะแบ่งปันเจือจานกันแต่พี่น้องครับพระคัมภีร์ตอนนี้จะแตกต่างกับ ความเชื่อแตกต่างกับการปฏิบัติของลทัทธิคอมมิวนิสต์ในโลกใบนี้อยู่มากทีเดียวลทัทธิคอมมิวนิสต์อาจจะเกิดมาจากอุดมการที่ดูสวยงามเหมือนยูโทเปียนะครับแต่พอมาปฏิบัติจริงก็หนีไม่พ้นความจํากัดของมนุษย์หนีไม่พ้นข้อจํากัดที่มนุษย์ก็มีความหวงแหนอยากได้อํานาจแล้วก็เห็นแก่ตัวและอยู่ในความบาปดังนั้นลัทธิคอมมิวนิสต์จึงดูเหมือนว่าจะคล้ายๆตอนนี้เลยฮะคือไม่มีของเป็นส่วนกันทุกคนเอาของมารวมกันเป็นคอมมอน แล้วก็มารวมกันแล้วก็แบ่งปันกันมันเป็นเรื่องที่ดีแต,แต่แต่แตกต่างกันความต่างกันคืออะไรต่างกันที่ว่าในพระคัมภีร์ในผู้เชื่อพวกเขาให้ด้วยความยินดีพวกเขาไม่ถูกใครบังคับเลยพวกเขาไม่ถูกใครกดดันเลยพวกเขาให้ด้วยความยินดีและมันจึงไม่ใช่ว่าอะไรที่เป็นของคุณฉันจะยึดไว นี่คือการปฏิบัติของช่วงเวลาหนึ่งของทางคอมมิวนิสต์ซึ่งอาจจะเป็นการตีความที่ผิดเพราะเป็นการใช้อำนาจเกินสัดส,ส่วนอะไรเป็นของคุณฉันจะยึดไว้แต่พระคัมีบอกว่าอะไรที่เป็นของฉันฉันจะแบ่งปันมันต่างกันตรงนี้มันไม่มันไม่ใช่เรื่องของอำนาจที่บังคับว่าพี่น้องต้องถวายนะต้องเอาออกมาต้องแบ่งปันกันใครไม่แบ่งปันออมาโดนตำหนิ โดนใส่ให้ฟ้องผิดโดนต่อว่าโดนประนามโดนขึ้นบอร์ดว่าคนนี้ถวายต่ำกว่าส0บรถอะเลยอย่างี้นะคิดจักจึงไม่ได้มีหน้าที่หรือวิธีปฏิบัติแบบนั้นเป็นอนขาดเพราะนั้นไม่ใช่วิธีของพระเจ้าพระเจ้าเคลื่อนคนด้วยหัวใจเอเมนไหมครับพระเจ้าเคลื่อนคนด้วยหัวใจพระเจ้าเคลื่อนคนจากการให้ตัวเองจากจากการให้ตัวเองเป็นศูนย์กลาง เซลเซ็นเตอร์กลายเป็นผู้อื่นเป็นศูนย์กลางคนอื่นเป็นศูนย์กลางเราอยากจะช่วยเราอยากจะดูแลกันและกันด้วยใจนี่น้องครับการดูแลกันและกันด้วยใจเนี่ยจึงไม่ได้จํากัดเพียงแค่เงินทองเท่านั้นการดูแลกันด้วยใจไม่ได้จํากัดเพียงแค่เงินทองหรือเพียงแค่ทรัพย์สินเท่านั้นอาจจะมาถึงการเข้าไปช่วยเหลือก็ได้ไปช่วยเหลือบางอย่างซึ่งอาจจะ ไม่ได้เป็นกฎว่าต้องช่วยเหลือเรายื่นมือเลยเราอาสาตัวช่วยเหลือทำได้ไหมครับเราเห็นความเดือดร้อนของบางคนเราไม่ต้องรอโอาเ้ยเราไม่เราไม่ได้มีตำแหน่งเป็นผู้นำผู้เลี้ยงเขาเราจึงไม่ไปช่วยเขามันไม่เกี่ยวกับตำแหน่งมันไม่เกี่ยวกับระเบียบมันไม่เกี่ยวกับหน้าที่มันเป็นการไปช่วยด้วยใจเราเห็นเขาเดือดร้อนเราเห็นคุณค่าเขา เราจึงอยากช่วยเขาเราเห็นคุณค่าบางคนที่ทําพันธกิจนี้อย่างเหนื่อยยากเราจึงอยากจะช่วยเขาเราอยากจะถวายทรัพย์ให้เขาได้มีกําลังในการทําพันธกิจเราอยากจะขับรถไปส่งเขาเพราะว่าเรารู้ว่าเขาเดินทางเหนื่อยเราเราเห็นคุณค่าเขาเราจึงอยากจะช่วยเขาและอาจจะหมายถึงการยอมรับกันและกันด้วยนี่คือด่านแรกของการทําด้วยใจคือการยอมรับกันและกันด้วยใจโดยเฉพาะการยอมรับกัน เมื่อเวลาคนใดคนหนึ่งทําความผิดนี่คือสิ่งที่ยากมากของการไปนอกอกกัฎกฎมีไว้ลงโทษแต่การดูแลกันด้วยกันและกันด้วยใจมีไว้เพื่อให้อภัยและยอมรับเขาเข้ามามีผู้ชายคนหนึ่งนะครับเขาลืมปิดเสียงโทรศัพท์เวลามาประชุมในโบสถ์น้องเคยลืมไหมครับแล้วปรากฏว่าเสียงโทรศัพท์มันดังขึ้นในระหว่างประชุมนมมัสการ คนกาลังอยู่ในความเงียบอธิษฐานโทรศัพท์ดังสนั่นเลยนะครับเป็นเสียงคลาสสิกเลยนะดังสนั่นเลยสีบานก็คอมเมนต์หน้ามองด้วยสายตามไม่พอใจทําให้ที่ประชุมเสียความสงบเจ้าหน้าที่คิดจักเดินมาตําหนิบอกว่าคุณต้องปิดเสียงสิทำไมคุณไม่ปิดเสียงเดินมาตําหนิคนคนนี้ภรรยาเขาอยู่ข้างๆก็ต่อว่าเขาแล้วก็ผิดหวังมากทําให้ครอบครัวเรา,าอับอายฉันอายมากเลยเธอลืมปิดเสียงโทรศัพท์ แย่ yeah, มากเลยโทรศัพท์แค่นี้ก็ปิดไม่เป็นฉันอายมากเลยเนี่ยมาโบสแล้วอายเขามากเลยหลังจากใช้คนนี้โดนลุมไปสามทิศทางสีบานก็คอมเมนต์เจ้าหน้าที่ก็มาเตือนภรรยายก็ว่าตลอดทางกลับบ้านเขาก็เสียใจแล้วก็รู้สึกกลัวมากในการที่จะมาโบสได้คืนนั้นเขาก็เลยไปไปนั่งอยู่ที่บาร์เล่าซึ่งเป็นที่ที่คริสเตียนก็ไม่จะไม่ค่อยไปกันแล้วฮะแต่เขาก็เสียใจเขาเลยไปนั่งบาร์เล่าอยู่เศร้าๆอยู่คนเดียว เรื่องความรู้สึกที่แย่สะสมมาตลอดวันปรากฏว่าเขาเผลอไปทําแก้วเหล้าเนี่ยหกใส่ตัวเองแล้วก็หล่นหกพื้นแก้วแตกเลอะพื้นปรากฏว่าพนักงานต้อนรับรีบเข้ามาแล้วเอาผ้ามาเช็ดให้เขาได้เช็ดตัวพนักงานทำความสะอาดรีบเข้ามาเช็ดโต๊ะแล้วก็กวาดเศษแก้วและเช็ดน้ำไม่อย่างสะอาดผู้จัดการเดินม,มาบอกว่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเอาแก้วเหล้าใหม่มาเสิร์ฟให้โดยที่ไม่คิดเงินแล้วก็บอกว่า ไม่ต้องกังวลนะครับใครแกก็ทาพลาดได้ทั้งนั้นแหละหลังจากนั้นมาเขาไม่ไปโบสถ์อีกเลยเขาไปแต่บาเล่าอย่างเดียวเพราะอะไรครับเพราะเขารับการอภัยแล้วก็ยอมรับเขาไม่ถูกตัดสินไม่ถูกขับไล่ไม่ถูกต่อว่าทัศนคต,ติของคนในโบสถ์นี่แหละครับ จะสามารถส่งคนขึ้นสวรรค์หรือลงนรกก็ได้เพียงเพราะทัศนคติของเราต่อผู้อื่นเพราะว่าเราอาจจะเป็นมนุษย์แห่งกฎมนุษย์แห่งการตำหนิมนุษย์แห่งการต่อว่ามนุษย์แห่งการทำร้ายกันแล้วก็ไล่ออกไปคุณพลาดใช่ไหมครั้งที่หนึ่งแล้วนะครั้งที่สองนะอีกครั้งเดียวนะโอเคอีกหกครั้งก็ได้เพราะพระเยซูว่าเจ็ดครั้ง นับถอยหลังแล้วนะอีกครั้งเดียวนะคุณคุณหมดสิทธินะไล่ออกจากโบสถ์เลยคุณมาสายเหรอล็อกประตูไม่ให้เข้าโบสถ์ให้นมัสก,การผ่านจอทีวีข้างล่างเพราะว่าคุณมาสายลงโทษพี่น้องครับถ้าโบสถ์ไหนมีแต่การลงโทษมีแต่การตําหนิมีแต่การต่อว่ามีแต่การประนามมันใช่โบสถ์ไหมครับเราไปนั่งบาเล่าดีกว่า <laughs> น้องครับคุยสจากจริงต้องเป็นที่ที่ทัศนคติของเราพร้อมช่วยเหลือ แน่นอนครับเราไม่ส่งเสริมให้คนทําผิดทําพลาดกันในโบสถ์นะครับพูดงี้ไม่ได้ว่าเอาละสนุกและทีนี้อยากทาอะไรก็ทําไม่ใช่นะครับกิจจักจะเป็นที่ที่เราจะช่วยกันต่างหากทําให้เราทําผิดน้อยลงทําผิดน้อยลงและทําถูกให้มากขึ้นผมชอบพูดกับคนที่ทําผิดพลาดบ่อยๆเสมอเลยว่าอย่างน้อยน่สจะข,ขอให้คุณทาพลาดน้อยลงก็ได้เมื่อก่อนทําพลาดทุกอาทิตย์เลยดีนี้ต่อไปพลาดเดือนละครั้ง ดีมากต่อไปพลาดครึ่งปีครั้งหนึ่งดีดีที่สุดต่อไปพลาดปีละครั้งยอดเยี่ยมต่อไปพลาดห้าปีทีหนึ่งสุดยอดเลยต่อไปสิบปีพลาดอีกทีหนึ่งเยี่ยมมากต่อไปตายพอดี <c oughs> ไม่พลาดแล้วเพราะว่าพระเจ้ารับไปแล้วก็ถือว่าสําเร็จเสร็จงานนี่น้องครับตราบที่เราเป็นมนุษย์เราต้องยอมรับกันแบบนี้แล้วว่าเราจะมีวันที่เราจะผิดพลาดได้แต่ขอให้เราดูแลกันด้วยใจและยอมรับกันและกันและช่วยกัน เห็นไหมครับช่วยกันให้โบสถเป็นที่ที่น่าอยู่และคนจะรับการเสริมสร้างมากขึ้นหัวใจที่สามนะครับความไว้วางใจผู้นําเราเห็นเรื่องนี้ปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์ไม่เพียงแต่กิจการนะครับตลอดทั้งเล่มพระคัมภีร์เลยว่าพระเจ้าเนี่ยต้องการจะให้ชุมชนเนี่ยมีผู้นําข้อสามห้าและข้อส7นะครับได้บอกว่าพอเขาขายของขายที่ได้เนี่ย เขาก็เอาเอาเงินมาวางไว้ที่ท้าอัปนาอัครทูตพวกอัครทูตจึงแจกจ่ายให้ทุกคนตามความจำเป็นข้อ37บาลาบัสมีที่ก็ขายนำเงินมาวางไว้ที่เช้าอัครทูตเหมือนกันเลยนะฮะแน่นอนผมย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเราไม่ได้กำลังถอดรหัสคำพูดของกิจการแล้วเรียนแบบทุกคำพูดเลยไม่ใช่นะครับไม่อย่างนั้นผมต้องบอกพี่น้องครับอาทิตย์หน้าเอาโฉนดมานะครับ แล้วเซ็นมอบหน้าด้วยให้โบสถ์ขายเรียบเลยนะครับลองนมากองไว้ตรงนี้นะครับไม่มีทางทําอย่างนั้นได้เป็นขาดเพราะมันไม่ใช่หลักการที่เราจะถอดออกมาจากพระคัมภีร์แบบดือด้อๆอย่างนั้นแต่เราพอจะมองเห็นหัวใจบางอย่างของเวลานั้นว่าพวกเขามีความวางใจในอัครทูตมากพวกเขามีความไว้วางใจในผู้นําให้เป็นผู้จัดสรรทรัพยากรต่างๆในชุมชนมันเป็นธรรมชาติของสังคมนะครับที่ต้องมีผู้นํา สังคมมนุษย์ถูกออกแบบมาให้มีผู้นำเป็นตัวแทนในการจัดสรรทรัพยากรจัดสรรถ้าสมัยก่อนก็คงจัดสรรเรื่องเงินจัดสรรเรื่องที่จัดสรรเรื่องกำหนดการเวรยามบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนคิดจากสมัยแรกก็เหมือนกันนะครับอัครทูตถูกมอบหมายมาให้เป็นผู้นำและพวกเขาก็ทำหน้าที่ในการเป็นผู้นำแต่สิ่งที่แตกต่างคืออัครทูตไม่ใช่เป็นผู้นำที่หาประโยชน์ เข้าตัวข้อนี้บอกว่าอัคารทูตเนี่ยก็เมื่อรับมาแล้วตามสถานการณ์ที่เราจําได้ใช่ไหมครับตามบริบทว่าเวลานั้นเนี่ยโอหขาดแคลนไม่มีใครเตรียมตัวอยู่ยาวก็เลยช่วยกันขายข้าวของแล้วเอาเงินมากองไว้อัคารทูตแจกใจ่ายให้ทุกคนตามความจําเป็นนี่คือประโยคที่บ่งบอกว่าสมาชิกก็ไว้ใจผู้นําผู้นําก็ทําตัวให้หน่าไว้ใจอาคารทูตก็แจกจ่าย ตามความจําเป็นย้ําว่าตามความจําเป็นไม่ได้แจกจ่ายตามความที่แต่ละคนอยากจะได้เพราะถ้าให้ตามความต้องการที่อยากจะได้แต่ละคนเนี่ยไม่มีทางแจกจบไม่มีทางหาทางจบเพราะทุกคนก็จะมีวาระและความต้องการของตนเองดังนั้นพี่น้องครับผู้นําที่ดีนะครับจึงไม่ใช่การทําตามความต้องการของสมาชิกแต่เป็นผู้นําที่ทำในสิ่งที่จำเป็น แล้วก็ถูกต้องในเวลาเดียวกันนี่คือผู้นำที่ปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์ผู้นำในพระคัมภีร์ไม่ได้ตามใจสมาชิกนะครับพี่น้องจะเห็นตั้งแต่ปฐมกาลมาโมเสสก็ไม่ตามใจคนอิสราเอลถ้าตามใจนี่โมเสสปวดหัวแน่นอนนะครับเพราะคนเป็นล้านอยากจะกินอันนั้นอยากจะกินอันนู้นเมนูนี้ไม่อร่อยเมนูนั้นไม่ดีวุ่นวายมาเพราะอยากจะมีความต้องการที่แตกต่างกัน โมเสสถามพระเจ้าว่าเอาอยัางไงดีในการดูแลและพระเจ้าก็นำโมเสสในการดูแลกษัตริย์ในอิสราเอลเมื่อเขาทำตามพระประสงค์พระเจ้าเขารอดอ,อาณาจักรก็รุ่งเรืองแต่ทันทีที่เขาทำตามใจบรรดาสนมทำตามใจข้าราชบริพารทำตามใจประชาชนที่เรียกร้องอะไรที่มันผิดพลาดและไม่ถูกต้องเมื่อนั้นอาณาจักรของพระเจ้าก็ล่มสลายคิจกจักรก็เช่นเดียวกันนะครับผู้นำในคิจกจักรจะต้อง ไม่ได้ทำตามใจความต้องการของสมาชิกเป็นหลักแต่ต้องทำสิ่งที่จำเป็นแล้วก็ถูกต้องในหลักการของพระเจ้าอะไรคือสิ่งจำเป็นอะไรคือสิ่งถูกต้องนั่นคือเงื่อนไขในการตัดสินใจของผู้นำที่ดีในการจัดสรรเวลาถ้าผมทำเซอร์เวถามพี่น้องว่าพี่น้องครับอยากให้มีอยากให้มีโบสถ์กี่โมงผมมั่นใจเลยว่าคำตอบจะหลากหลายมาก บางคนบอก8ปดโมงเช้าไปเลยอาจารย์เราเป็นพวกมนุษย์ตื่นเช้าโอ้ย oh, อาจารย์ห้าโมงเย็นดีกว่าเรามนุษย์ตื่นเย็น <laughs> อาจารย์นานๆทีมีได้ไหมเพราะเราขี้เกียจมา mm hmm. เดือนละครั้งน่าจะพอดีๆนะมันจะมีความหลากหลายที่สุดเลยของการของคําตอบของพี่น้อง mm hmm. ถ้าผมถาม mm hmm. อยากให้เทศนาหัวข้ออะไรโอ้โห mm hmm. oh จะเยอะแยะมากมาย mm hmm. อยากให้ไปค่ายกี่บาท mm hmm. ถ้าผมถามพี่น้องนะ mm hmm. ว่าอยากไปค่าย ตั้งราคากี่บาทไม่มีวันจบอยากจะไปภูเขาหรือทะเลไม่มีวันจบเพราะว่าเรามีความต้องการที่ไม่ตรงกันแต่ว่าเมื่อเราได้รับข้อมูลมาผู้นําที่ดีจึงฟังสมาชิกแล้วตัดสินใจตามความจําเป็นและความถูกต้องที่ไปคู่กันและพี่น้องครับวลีที่บอกว่าวางทิศท้าอัคารทูตเนี่ยประโยคนี้คำกริยาเนี่ยเป็นเหมือนกิริยาที่ทําซ้ําแล้วซ้ําอีก ไม่ใช่จบในครั้งเดียวเช่นกิจการบทที่หข้อที่หนะครับคนทั้งเจ็พวกเขามายืนต่อหน้าบรรดาอัคาราทูตแล้วพวกก็อธิษฐานวางมือบนตัวเขาทั้งหลายวางไว้ที่เท้าอัคาราทูตเนี่ยเกิดขึ้นซ้ำๆนะครับแสดงว่าเขาเนี่ยทำบ่อยขายบ่อยแล้วก็มาวางไว้ให้ใหกับอัคาราทูตทำไปทำมาอัคาราทูตก็ เริ่มมีภาระมากขึ้นเพราะว่าเขาก็มาขายแล้วก็มาวางอัครทูตก็เอาแจกจ่ายจากเดิมที่ขายเป็นเงินแล้วมาวางก็อาจจะไปซื้ออาหารแล้วอัครทูตก็แจกจ่ายหน้าที่ก็ตกที่อัครทูตเขาก็พยายามทำอย่างดีที่สุดแต่พอมาถึงจุดหนึ่งบทที่6ก็มีปัญหาว่าการแจกจ่ายก็ไม่ทันใจแล้วเพราะอัครทูตมีงานอื่นต้องทำ พวกเขาก็เลยเริ่มแต่งตั้งคนเจ็ดคนคณะทั้งเจ็ดเพื่อจะเอามาดูแลงานนี้แทนแต่การตัดสินใจและความรับผิดชอบยังคงเป็นของอัครทูตว่าอัครทูตแต่งตั้งคนมาดูแลงานนี้ซึ่งเคยเป็นหน้าที่ของอัครทูตพอพวกเขารับเงินมาแล้วก็แจกจ่ายรับเงินมาแล้วก็แจกจ่ายด้วยความจตามความจําเป็นแต่เมื่อแจกจ่ายไม่ไหว งานลัดตัวไหนจะต้องอ่านพระคัมภีร์ศึกษาแล้วก็เรียบเรียงคําสอนของพระเยซุคริตประมวลคําสอนเพื่อให้ผู้เชื่อใหม่ได้มีหลักปฏิบัติไหนจะต้องมาคอยดูแลกลุ่มคนที่มีหลายหมื่นคนเมื่อเวลาผ่านไปไม่นานเขาจึงแต่งตั้งคนขึ้นมาดังนั้นเมื่อพี่น้องได้อ่านกิจการบทที่6และเห็นเหตุการณ์นี้เขาตั้งคณะเจคนเนี่ยไม่ได้แปลว่าอัครทูตลอยตัวเหนือปัญหาและไม่รับผิดชอบ แต่แปลว่ามีงานมากมายและเขาจําเป็นที่จะต้องให้งานนี้ยอยู่ในความดูแลของกลุ่มคนนี้เดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็จะเทศนาเกี่ยวกับเรื่องราวในเรื่องบทที่6แล้วก็บทที่7แล้วบทที่8ด้วยแต่เราดูตรงนี้ก่อนว่าพวกเขาทําซ้ําๆกันแล้วก็ดูแลกันและกันอย่างดีและพี่น้องครับอย่างที่ผมย้าไปเมื่อสักครู่นี้ว่าสมาชิกไว้ใจผู้นํานั่นคือหัวใจของพระกัมมีตอนนี้แต่ ผู้นำคิสเจจักก็ต้องทำตัวให้หน้าไว้ใจด้วยหนึ่งเปโตรบทที่ห้าข้อสองถึงสี่อัการทูตเปโตรจึงย้ำบรรดาผู้ใหญ่ข้อนี้เปโตรบอกว่าข้าพเจ้าเขียนถึงท่านในฐานะผู้ใหญ่คนหนึ่งในคิสจกักรคาดเดาได้ว่าเปโตรคงเขียนไปยังบรรดาผู้นำในคิสจักรนั่นแหละที่เป็นผู้ปกครองผู้อาวุโสผู้ที่ดูแลคิสจกักรแล้วก็ย้ำบอกว่าจงเลี้ยงดูฝูงแกะของพระเจ้า แค่ประโยคแรกนี้ก็ชัดเจนเนาะว่าฝูงแกะของใครครับของพระเจ้าที่อยู่ท่ามกลางพวกท่านแสดงว่าบรรดาผู้นำผู้เลี้ยงถูกมอบหมายมาให้ดูแลฝูงแกะของพระเจ้าจะดูแลเหมือนเป็นเจ้าของก็ไม่ถูกจะไม่ดูแลเพราะมันแกะของพระเจ้าก็ไม่ใช่แต่ดูแลฝูงแกะของพระเจ้าที่อยู่ในความดูแลของเราไม่ใช่ด้วยความฝืนใจแต่ด้วยความเต็มใจ ไม่ใช่ด้วยใจโลภในทรัพย์สิ่งของแต่ด้วยใจกปะะตือหรือร้อนและไม่เหมือนผู้ใช้อำนาจบาดใหญ่คมขี่ผู้ที่อยู่ในความดูแลแต่ให้เป็นแบบอย่างแกงฝูงแก่ฝูงแกะนั้นเคลื่อนใจเขาด้วยแบบอย่างไม่ใช่ด้วยการใช้อำนาจและเมื่อพระผู้เลี้ยงที่ผู้ยิ่งใหญ่เสด็จมาปรากฏพวกท่านจะได้รับมงกุฎแห่งศักดิ์ศรีที่ไม่มีวันร่วงโรยดังนนั้น,น,นรางวัลของผู้นำ คือมองกุฎแห่งศักดิ์ศรีไม่ใช่รางวัลบนโลกใบนี้ดังนั้นผู้เลี้ยงผู้นําคิดจักที่ดีจึงไม่ควรปรารถนาราง,งวีรางวัลผลประโยชน์ใดๆจากคิดจักรของพระเจ้าเพราะเรามีรางวัลอันยิ่งใหญ่คือมองกุฎแห่งศักดิ์ศรีที่ไม่มีวันร่วงโรยพี่น้องครับสามหัวใจนี้หวังว่าเราจะทําให้เกิดขึ้นในคิดจักรของเราความเป็นหนึ่งเดียวกันการดูแลกันด้วยใจ ไม่ใช่ได้กฎและความไว้ใจในผู้นำและผู้นำก็ทำตัวให้หน้าไว้ใจมีอะไรไหมครับสามสิ่งนี้ที่พี่น้องพระเจ้าพูดด้วยผ่านคำเทศนานี้แล้วท่านจะต้องลงมือปฏิบัติท่านมีความหนึ่งเดียวกันไหมท่านเป็นคนที่พยายามสร้างไมตรีหรือสร้างความแตกแยกท่านยอมรับกันและกันไหมมากเพียงพอไหม ท่านดูแลกันด้วยใจไหมท่านก้าวข้ามกฎด,ดูแลกันด้วยใจหรือเปล่าแล้วท่านไว้ใจในผู้นาหรือเปล่านะครับผมอยากจะจบสั้นๆนี้นะครับด้วยมีคนรวบรวมมาว่าคิดจักรที่มีชีวิตชุมชนที่มีชีวิตแบบพระเจ้าเนี่ยกับคิดจักรที่ตายแล้วเนี่ยมีลักษณะแตกต่างกันยังไงผมอ่านให้ฟังนะครับพี่น้องลองไปฟังดูแล้วก็เอาไปทบทวนดูมีอยู่12อย่างสั้นๆนะครับเขาบอกว่าคิดจักรที่มีชีวิตจะ มีรายจ่ายมากกว่ารายรับเสมอเมื่อกี้เราพิสูจน์ได้เห็นแล้วนะครับแต่คิดจากที่ตายแล้วไม่ต้องใช้เงินมากนักรายรับเหลือเฟือนะครับ <c oughs> คิดจากที่มีชีวิตจะมีปัญหาที่จอดรถเมื่อตะกู่มีคนบอกว่าหาที่จอดไม่ได้เลยนะครับและพื้นที่ใช้สอยเรามาถูกทางแล้วนะครับแต่คิดจากที่ตายแล้วมีพื้นที่ว่างเหลือเฟือนะครับคิดจากที่มีชีวิต <c oughs> อาจมีเด็กมาวิ่งเล่นส่งเสียงดังแต่คิดจากที่ตายแล้วเงียบสงัดเหมือนสุสาน คิดจักรที่มีชีวิตยพยายามปรับเปลี่ยนสิ่งที่ทําอยู่เสมอแต่คิจักที่ตายแล้วไม่เห็นความจําเป็นที่ต้องเปลี่ยนอะไรคิจักรที่มีชีวิตเติบโตเร็วจนบางทีก็จําชื่อกันไม่ได้แต่คิจักรที่ตายแล้วรู้จักชื่อกันหมดทุกคนเลยเพราะมีกันแค่นี้คิจักรที่มีชีวิตสนับสนุนงานพันธก,ก,ก,กิจที่หลากหลายแต่คิจักที่ตายแล้วเก็บเงินไว้ในบัญชีคิจจากที่มีชีวิต เต็มไปด้วยผู้ถวายที่ถวายอย่างสม่ำเสมอและชื่นชมยินดีแต่คิดจากที่ตายแล้วเต็มไปด้วยคนที่ให้เศษเงินและขี้บ่นคิดจากที่มีชีวิตมุ่งมั่นที่จะอธิษฐานและมีความเชื่อแต่คิดจากที่ตายแล้วสนจะไดสิ่งที่ตามองเห็นคิดจากที่มีชีวิตจะตั้งคิดจากใหม่แต่คิดจากที่ตายแล้วกลัวที่จะต้องเสียเงินเสียเวลาและเสียคนที่มีทักษะคิดจากที่มีชีวิต ต้อนรับคนทุกประเภทแต่คิดจากที่ตายแล้วยึดติดกับคนประเภทเดียวกันคิดจากที่มีชีวิตมองหาใครสักคนที่จะเข้าไปช่วยเหลือแต่คิดจากที่ตายแล้วมองหาอะไรสักอย่างที่จะตำหนิติเตียนคิดจากที่มีชีวิตสมาชิกจะออกไปแบ่งปันความเชื่อในพระคริสต์แต่คิดจากที่ตายแล้วสมาชิกไม่มีความเชื่อพอจะไปแบ่งปันให้ใครฟังดังนั้นในเช้าวันนี้นะครับ ให้เราได้ช่วยกันสร้างชุมชนคิดจักที่มีชีวิตที่มีชีวิตและพระเจ้าพอพระไทยอาเองไหมครับให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับฮาเลลูยาพี่น้องได้อะไรบ้างจากคําเทศนาวันนี้บอกพระเจ้าครับใช้เวลาส่วนตัวนี้สั้นๆตอบสนองต่อพระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาให้พระเจ้าพูดด้วยครับในคําเทศนาวันนี้ฮาเลลูยาฮาเลลูย ฮาเลลูยาฮาเลลูยาเปิดหัวใจของของท่านออกครับมีบางอย่างหมที่เราต้องกลับใจต้องเปลี่ยนจิตใจต้องลงมือทำหรือต้องเลิกทำฮาเลลูยาเราจะนมัสการพระเจ้าด้วยกันนะครับ ให้เรายืนขึ้นด้วยกันอธิษฐานครับและนมัสก,การพระเจ้าฮาเลลูยาให้พระเจ้าสร้างเราขึ้นมาเป็นทิพจ,จักรที่มีชีวิตเป็นทิพจ,จักรที่มีหัวใจแบบเดียวกับพระเยซูเอเมนเอเมนให้พระเจ้าได้เข้ามามองดูและสำรวจใจของ ไปคิดจักที่สวยงาม,ม,ม,มงงและเราจะช่วยกันในการสร้างคิดจจักรของพระเจ้าอาเมนเราขอให้พระองค์ทรงโปรดเปลี่ยนหัวใจให้ลูกใหม่โปรดทรงอภัยความผิดมากมายโปรด,ด,ดกระทานา พระไทยพระองโปรดกระชานพระไทยของพระบิดาขอหัวใจ เป็นหัวใจของพิจจุกรที่มีชีวิตเป็นหัวใจของชุมชนของพระเจ้าเป็นหัวใจของพระเจ้าที่สร้างพิจจัตของพระองค์เป็นหัวใจที่มีพระเยซูเป็นศรีรษะของพระกายเอเมนเอเมนให้เราตามตามน้ำพระทยของพระเจ้าัผมอยากให้เราได้อธิษฐานกับคนข้างข้างเรานะครับ จับมือคนข้างๆเราและอธิษฐานด้วยกันให้เราเป็นคิสตจักรของพระเจ้าที่พอพระไทยพระเจ้าเป็นคิสตจักรที่อยู่ในหัวใจของพระองค์และเป็นและเป็นคิสตจักรที่มีพระเยซูเป็นศรษะเป็นคิสตจักที่รักกันและกันเป็นคิสตจักที่เป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันเป็นคิสตจักที่ยอมรับกันและกันช่วยเหลือกันแบ่งเบาภาระกันและไม่กีดกันกันช่วยกันดูแลกันประคับประคองกัน เป็นกิจจักรที่ดูแลกันด้วยใจไม่ใช่ด้วยกฎเป็นกิจจักรที่มีชีวิตที่พยายามเสริมสร้างกันและกันและเป็นกิจจักรที่มีความวางใจต่อกันไว้ใจต่อกันสมาชิกไว้ใจผู้นำผู้นำมีชีวิตที่น่าไว้ใจเพื่อให้พระเกียรติเป็นของพระเจ้าเพื่อให้เราเป็นชุมชนที่มีพลังในการเปลี่ยนโลกนี้เพื่อให้พลังแห่งความตายจะมีชัยเหนือกิจจักรไม่ได้ เป็นจริงตามน้ำพระทัยของพระองค์เป็นจริงตามที่พระเยซูทรงบอกไว้สาธุการแด่พระเจ้าผู้ทรงเป็นศรีรษะของเราทั้งหลายและเราเป็นร่างกายเดียวกันที่จะเสริมสร้างและก่อร่างสร้างขึ้นเป็นชุมชนของพระเจ้าและพลังแห่งความตายปัญหาใดๆก็ตามจะมีชัยชนะเหนือที่จักรไม่ได้เลยตรงกันข้ามข้าแด่พระเจ้าเราจะเป็นคำตอบของสังคมนี้ เราจะเป็นพลังที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมนี้เราจะเป็นพลังที่จะยกสังคมนี้ให้สูงขึ้นเราจะเป็นพลังในการช่วยเหลือเด็กเยาวชนวัยรุ่นให้เขาได้มีความหวังใจในชีวิตเราจะเป็นพลังในการช่วยเหลือครอบครัวที่แตกแยกให้เขาได้กลับคืนดีกันเราจะเป็นพลังในการเปลี่ยนแปลงความขัดแยง้งการทะเลาะวิวาทให้กลายเป็นความสามัคคีและความรักที่ม่มีเงื่อนไข และจะเป็นพลังในการช่วยเหลือคนที่ยากไร้ขาดแคลนที่จะไม่มีใครขัดสนเลยเมื่อเขาเก้าวเ,เข้ามาในกิจจัรของเราขอเราได้ช่วยกันเสริมสร้างและให้พระเจ้าได้สร้างเราขึ้นใหม่ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนเอเมนตอเลสเรพระเจ้าให้เราบอก,กันข้างๆับา่า,าให้เราช่วยกันสร้างคิดจัรของพระเจ้าครับ และบอกเขาว่าคุณคือคำตอบของโลกนี้เอเมนขอบคุณพระเจ้าเชิญนั่งลงได้ครับขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้ามาร่วมน้ำมการและฟังคำเทศนาในวันนี้นะครับหากท่านได้รับประโยชน์อย่าลืมพ่จากดไลค์แล้วก็แชร์และ subscribe นะครับแบ่งปันออกไปครับผมเชื่อว่ามีอีกหลายคนที่ได้รับพระพรผ่านบทเพลงนมัสกาและคำเทศนาในวันนี้นะครับและหากวันนี้นะครับคุณเข้ามา รูนนมัสการฟังคำเทศนาแล้วแต่คุณยังไม่ได้ต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตเป็นการส่วนตัวนะครับผมอยากจะเชิญชวนให้คุณได้เปิดใจออกเพราะพระเยซูทรงรักคุณนะครับและพระเยซูทรงไวยพระชนเพื่อคุณอธิษฐานตามผมง่ายๆนะครับว่าข้าแต่พระเจ้าขอเชิญพระเยซูคริสต์เข้ามาในจิตใจของข้าพเจ้าเป็นพระเจ้าของข้าพเจ้ายกโทษบาปให้ข้าพเจ้า ใข่ข้าพเจ้าจากสิ่งไม่ดีช่วยข้าพเจ้าจากสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงและประทานชีวิตใหม่ให้กับข้าพเจ้านำความสุขความเจริญก้าวหน้าและเมืองสวรรค์มาให้กับข้าพเจ้าด้วยอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์แล้วลงท้ายว่าอามนง่ายๆครับเหมือนเราคุยกับคนที่เรารักคนที่เร,รักเรานะครับ และเมื่อคุณต้อนรับพระเยซูเข้ามาในใจแล้วนะครับผมอยากจะเชิญชวนให้ทํา3สิ่งง่ายๆครับสิ่งที่1นนะครับคือการอ่านพระคัมภีร์เหมือนการกินอาหารประจําวันประจํามื้อครับเพื่อคุณจะเติบโตขึ้นในการรู้จักกับพระเจ้าเดี๋ยวนี้หาโหลดง่ายนะครับหรือจะอ่านเป็นเล่มก็ได้สิ่งที่2คือการอธิษฐานครับก็คือการพูดคุยกับพระเจ้ามีเรื่องทุกข์ร้อนอะไร มีเรื่องอยากจะขอพระเจ้าช่วยเรื่องอะไรอยากจะระบายให้พระเจ้าฟังเรื่องอึดอัดเรื่องดีใจเรื่องเสียใจคุณเล่าได้หมดเพราะพระเจ้ากําลังฟังบนอยู่นะครับและสิ่งที่สักคือการสรรรมัคคีีรทมจะมีคริสเตียนจะมาชวนคุณไปร่วมกิจกรรมนะครับไปร่วมน้ำมาสก,การที่คริสจจักรหรือไปร่วมงานต่างๆหรือร่วมกลุ่มย่อยต่างๆตอบรับเขานะครับเพราะเขาเป็นห่วงเพราะเขารักอยากจะเป็นเพื่อนของคุณจึงชวนคุณเข้าไป ร่วมกิจกรรมต,ต่างๆที่เป็นประโยชน์นะครับฉะนั้น3สิ่งนะครับ Bible Pray แล้วก็ Fellowship อ่นอนานพระคัมภีร์อธิษฐานและร่วมสมามัครคีีธรรมขอสแสดงความยินดีด้วยนะครับและขอพระเจ้าอวยพรชีวิตของคุณให้เติบโตและก้าวหน้าในองค์พระเยซูคริสต์ครับสวัสดีครับ